เป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมายาวนานมากสำหรับเอมี่กลิ่นประทุมและศิริวัฒน์แต่ทั้งคู่ยังไม่มีท่าตัวน้อยน้อยสักทีเรียกว่าทำเอาแฟนคลับลุ้นหนักมากเพราะเพื่อนๆในวงการทยอยมีทายาทกันไปหมดแล้วล่าสุดทั้งคู่ได้ควงคู่กันไปเปิดใจที่รายการ Club Friday Show ถึงเรื่องราวความรักที่เกือบเลิกกันของทั้งคู่โดยซีเล่าว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักอย่างเช่นตัวผมชอบกินอะไรซ้ำๆกินง่ายๆเน้นอร่อยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวกะเพราอะไรแบบนี้ผมกินอาหารอิตาเลียนไม่เป็นเลยนะพอเขาชวนก็บอกจะไปทำไมไม่ชอบแล้วต้องไปรู้ๆกินบรรยากาศคืออะไรกินหลอดไฟแทนข้าวเลยผมไม่ชอบก็จะทะเลาะกันตลอดฟากเอมี่ก็บอกว่าตามประสาผู้หญิงจะชอบกินอะไรที่พิถีพิถันที่ไหนเปิดใหม่ก็ไปลองนั่งร้านบรรยากาศดีๆชินถ่ายรูปเราจะรู้สึกแฮปปี้มากที่หนักมากคือเอมี่ยังกินอยู่แต่เขาแบบน้องเช็คบินเลยแล้วเอมี่ก็โกรธทำไมต้องรีบทำไมทำแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยและก่อนหน้านี้เอมี่ยังเคยออกมาบอกว่าเคยติดเพื่อนจนลืมสามีจริงคะมันก็มีบ้างค่ะเราก็ผลัดกันคือเขาเล่นเกมแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่บ้านฉันก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเธองั้นฉันออกไปข้างนอกดีกว่าก็ไปอยู่กับเพื่อนค่ะเกือบจะทุกครั้งแค่นั้นเองซึ่งนางก็จะโอเคแฮปปี้นะเพราะว่าไม่มีใครกวนเขาแล้วเราก็จะออกไปแบบไม่มีใครตามคือดีเลยอะไรแบบนี้ไปไม่นานค่ะแค่เที่ยงคืนกินข้าวเย็นแล้วก็นั่งด้วยกันนิดหน่อยคือกลับดึกแล้วรถมันไม่ติดค่ะงานนี้สาวเอมี่ยังยอมรับด้วยว่าช่วงที่ทะเลาะกันนั้นเป็นช่วงที่เบื่อกันเจอกันทีก็เหนื่อยทะเลาะกันทุกครั้ง